บันทึกลึกลับข้อมูลหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญให้ได้พบคุณลุงหลังจากหายไป4วัน3คืนก็คือการตัดสินใจบวชของลูกชายเนื่องจากหลังออกตามหาพ่อได้3วันโดยไม่มีวี่แววว่าจะพบตัวจนบุตรชายคิดว่าพ่อไม่มีชีวิตอยู่แล้วจึงเกิดความท้อใจล้มเลิกการบวชที่มีกำหนดการไว้แต่หลังจากที่ร่างทรงได้ขอหมู9ตัวไก่9ตัวถวายเจ้าป่าและบอกกับลูกชายว่าถ้าอยากให้พ่อกลับมาแบบมีชีวิตต้องบวชเป็นพระตามกำหนดการเดิมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าป่าเจ้าเขาคนทันทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรแต่ถ้าจะไม่บวชก็จะไม่ได้พบเห็นบิดาอีกต่อไปลูกชายจึงตัดสินใจบวชตามกำหนดการเดิมจะเป็นเพราะบุญกุศลแห่งการบวชเพราะความบังเอิญหรือเพราะเหตุใดก็ตามทันทีที่พิธีบวชเสร็จสิ้นลงเจ้าหน้าที่ก็พบตัวคุณลุงที่หายไปทันทีเช่นกัน4วัน3คืนที่หายไปหลังจากพักฟื้นร่างกายเป็นปกติคุณลุงได้ไขปริศนาที่หลายคนสงสัยว่าขณะที่กินข้าวเช้ากับลูกชายที่มาบวชนาคอยู่ในโรงครัวของวัดได้บอกลูกชายว่าจะเดินไปเอาสิ่งของอยู่บนกุฏิที่พักแต่ทว่าเดินไปอย่างไรก็ไม่ถึงระหว่างเดินอยู่นั้นได้มีคนมาชวนให้ไปเที่ยวที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลนักและบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาส่งประมาณไม่เกินเที่ยงวันคุณลุงจึงเดินตามไปพอถึงเวลาเที่ยงวันคนที่มาชวนได้เลี้ยงข้าวปลาอาหารอย่างดีมีคนป้อนข้าวป้อนน้ำจากนั้นจึงพาคุณลุงกลับมาที่วัดโดยอาศัยลำธารเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาพบกับเจ้าหน้าที่และญาติๆที่ออกตามหานั่นเองคนเชื่อมันก็มีเยอะนะครับคนเชื่อเรื่องความลี้ลับเรื่องความพิสดารอันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลไปมีในพระไตรปิฎกสมัยหนึ่งที่พระเจ้าประสงค์พักอยู่ในป่าไปบำเพ็ญภาวนาที่จริงไม่มีผีหรอกเป็นเทพเทวดาลูกขาเทวาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้แต่พอพระเจ้าประสงค์ไปอยู่เขาก็ไม่สามารถอยู่บนต้นไม้ได้พอพระเจ้าประสงค์ไปเขาก็ลงมานึกว่าพระเจ้าประสงค์จะไม่อยู่นานพอลงมาแล้วก็มันก็ลำบากครับลำบากในความเป็นอยู่สุดท้ายก็ทำยังไงจะไม่ให้พระอยู่ตรงนี้ก็ทำเหมือนผีหลอกพระเจ้าประสงค์ก็ไม่มีจิตใจจะทำความเพียรจอยพร้อมอยู่ไม่ได้ก็ไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ทำเพื่อเป็นเครื่องรักษาจิตท่านก็ให้สวดกรณีเมตตาสูตรให้พระอยู่มีความระวังจิตระวังใจพอไปสวดแล้วก็เทพเทวดาก็อนุโมทนาแล้วก็ให้อยู่ที่นั่นต่อไปไม่ว่าผีบังบทจะมีจริงหรือไม่ไม่ว่าเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นกับคุณลุงจะเป็นเพราะสิ่งใดชีวิตใหม่ของคุณลุงในวันนี้ก็คือการได้เห็นลูกชายได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์สมความตั้งใจความสุขอันยิ่งใหญ่ในชีวิตที่เหลือหลังจากหายไปในป่าปริศนา4วัน3คืนนั่นเองเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้สมาธิกระแสจิตก่อพลังหนังเหนียวได้จริงหรือไม่ปรากฏการลึกลับฤาษีคงกระพันบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel